รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับแฟนๆ e-sport ทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันศึกชิงชัยความเป็น1ครับกับรายการ SAT e-sport Football ไทยแลนด์2022นะครับอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับมีผมเจษฎาพรศรีสมครับผมเอกรินโสภีครับสวัสดีจ้า1ครับสวัสดีครับพี่บอลทักทายกันเหมือนเดิมนะฮะกับเกม PES Mobile แบบนี้ที่เรามีให้ดูกันตลอดเลยนะครับพี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็รายการดีๆแบบนี้เพื่ออย่างน้อยคัดหานักกีฬาหน้าใหม่มาเป็นโปรเพลเยอร์ในขั้นต่อไปใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นการร่วมมือกันของ3หน่วยงานนะครับที่จัดการแข่งขันดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับรวมไปถึงทางช่อง T-Sport 7ที่พร้อมเสิร์ฟความมันผ่านหน้าจอแบบนี้นะครับโดยทาง T-Sport 7เนี่ยก็มีคอนเทนต์กีฬาดีๆเพียบเลยใช่พี่นะครับให้ติดตามกันทั้งวันนะครับไม่ใช่แค่ e-sport ไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะครับครับเป็นช่องกีฬาที่มีความหลากหลายพอสมควรก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับครับและที่ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบทุกครั้งนะครับในส่วนของการแข่งขันในครั้งนี้ครับในส่วนของเงินรางวัลนะครับมีรายการนี้ครับมีเงินรางวัลให้ชิงทั้งสิ้นนะครับ 236,000 บาทครับโดยแบ่งเป็นอันดับ1นะครับ 100,000 บาทครับอันดับ2ครับจำนวน 50,000 บาทอันดับ3 20,000 บาทนะครับ2รางวัลอันดับ4ครับ 7,500 บาท4รางวัลนะครับอันดับ5 2,000 บาท8รางวัลรวมทั้งสิ้นครับ 236,000 บาทครับเยอะใช้ได้นะอันดับ1นี่คือ 100,000 ใช่ครับผมถ้าคุณได้ 100,000 คุณเอาทำอะไรถ้าผมได้หนึ่งแสนผมจะเอาไปทำบุญครับผมครับพูดความจริง พูดความจริงไม่อยากโกหกมันออกอากาศไม่ได้พี่ออกคือคุณเอาไปทำเรื่องเร็วๆว่างั้นไม่ถึงขนาดนั้นคุณก็บอกที่ถ้าทำความดีมันต้องออกอากาศได้อ๋อเอาเป็นว่าผมไปใช้ส่วนตัวแล้วกันพี่อ๋อคุณถามผมยุ่งคุณเหรอเนี่ยไม่ใช่ผมก็ถามเฉยๆเผื่อน้องๆเขาจะอยากเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างว่าเอาไปทำอะไรอย่าเลยครับอย่าไปเยี่ยงอย่างอ่ะนะก็วันนี้เราเดินทางมาถึงในกลุ่มของทางการท่าเรือครับอันนี้เป็นรอบชิงถูกไหมใช่ครับเป็นรอบชิงนะฮะก็เราจะเล่าเรื่องผ่านทั้งหมด16ทีมในไทยลีกครับเรามีการคัดทั้งหมด1,024 คนใช่ครับโอ้เพื่อชิงชัยนะโดยที่เราคัดมาเนี่ยเราไม่จำกัดเพศอายุอาชีพนะครับผมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้หมดเลยครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับนะส่วนในรอบชิงวันนี้นะครับฟีฟูลี่จะเจอกับโอ้นี่คือชื่อเขาจริงใช่ไหมผมอ่านไหมกูเต๋ยน้อยคือชื่อก็ไม่น่ากลัวแล้วอ่ะเอาตรงๆนะชื่อคุณกระต่ายน้อยนะครับวันนี้จะเจอคนฟีฟูลี่คือถ้าจะตั้งแบบคือเขาอาจจะลูกหลานตั้งให้ก็ได้ลูกตั้งให้หลานตั้งให้อย่างเงี้ยคือแบบกระต่ายดุไม่ได้เหรอ ถ้าอย่างกระต่ายน้อยอาจจะว่ากระต่ายเร็วนะพี่เอารู้ว่ากระต่ายเร็วก็ไม่แน่นะเขาอาจจะแบบเล่นบอลเร็วก็ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูจะจบลงแบบไหนแต่เปิดหัวสำคัญนะครับเราจะไปดูกันหน่อยครับฟีฟูรี่กับกระต่ายน้อยในเกมแรกของรอบชิงท่าเรือครับมาชมเกมครึ่งแรกกันนะครับตัวแทนของทีมการท่าเรือครับกระต่ายน้อยนะครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินส้มนะครับเจอกับฟิลฟูลี่ครับชุดสีเหลืองฟิลฟูลี่ครับลุยขึ้นมาเอ็มปาเป้ได้บอลอยู่ครับทางด้านซ้ายย้อนกลับมาเควินเดอะบอยเดอะบอยยิงลูกนี้ครับโอ้โหปัดได้ทักทายก่อนเลยครับ3นาทีแรกลูกเตะมุมครับเดอะบอยเดอะบอยเปิดมาแล้วได้มงลูกนี้เฉียวเสาไปครับใช้เดวิดเดเคอาร์นะครับคุณกระต่ายน้อยครับเป็นผู้รักษาประตูบอลอยู่ที่กองเต้ครับเอ็มปาเป้เปิดมาแล้วลูกนี้ลูกากูจิ้มเข้าไปครับขึ้นนำ 1-0คุณกระต่ายน้อยขึ้นนำไปแล้วครับ 1-0 ตั้งเกมใหม่ครับฟิลฟูลี่จ่ายไม่แม่นครับบอลอยู่ที่โรดี้ให้มาที่บูโน่บูโน่มาเอปาเป้ครับไหลมาลูกากูลูกากูโดนดักไม่ได้ฮาเวสครับมาที่บูโน่มีบูโน่เหมือนกันนะครับทั้ง2ทีม
เอ็มบัปเป้ให้มาที่โรนัลโดจ่ายเลยเอ็มบัปเป้ไปโอ้โหคืนหลังเดเคอาใช้มงด้วยครับโรดี้มาที่กองเต้ย้อนกลับมาครับอาลาบ้าโรดี้โอ้ครองบอลเหนียวนะครับคุณกระต่ายน้อยครับเปิดมาลูกนี้เสียบอลไปฮาเวสครับมาให้กับโรดี้เควินเดอร์บอยมาเอ็มบัปเป้โอ้โหจับไม่อยู่ครับคูลิบาลีอ้าวทำบอลลั่นไปเองครับมาเข้าทางโรนัลโดแล้วยิงลูกนี้ตีเสมอครับ1ต่อ1โอ้โหไปเสียบอลเองครับมาครับฟิลฟูลี่ครับไล่มาครับ1ต่อ1กระต่ายน้อยเปิดยาวขึ้นมายังติดอยู่ครับเฟรนันเดสคูลิบาลีมาให้กับบูโน่เดอะบอยกลับไปที่บูโน่ครับจอมทัพ2คนมาเล่นร่วมกันแล้วครับแอนองเดสให้มาโรดี้เปิดมาครับบูโน่มาคายฮาวเวสยิงอาร์แล้วครับพลิกแซง 2-1 ครับฟิลฟูลี่ครับยิงทีหลังดังกว่าครับตอนนี้แซงขึ้นนำ 2-1 บูโน่มาให้กับลูกากูเอ็มบัปเป้แล้วเปิดมาลูกากูยิงตีเสมอเหมือนกันครับ2ต่อ2โอ้โหไม่ยอมกันเลยครับคู่นี้4ประตูแล้วนะครับเพิ่งจะผ่านมา20นาทีแล้วหลุดมาเอ็มบัปเป้ลูก5มาหรือเปล่ามาครับโอ้โห3 2ครับดูกันเพลินเลยครับ3ต่อ2ฟิลฟูลี่นำอีกครั้งหนึ่งลูกากูให้มาเอ็มบัปเป้ลูกากูครับหน้าเขตโทษวนมาแล้วเปิดลูกนี้เข้ามือแจนโอแบกครับเควินเดอร์บอยเปิดมาฟิลฟูลี่บุกต่อนะครับโรนัลโดคายฮาเวสมาให้กับบูโน่ทำชิ่งการโรนัลโดหลุดเดียวแล้วก็ลูก4ครับโอ้โหยิงกันกระจุยกระจายครับ 4-2 ครับบูโน่คิมมิชครับเปิดมาลูกนี้ลูกากูเกี่ยวได้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับข้อมือแจนโอบักเควินเดอะบอยเดอะบอยลุยขึ้นมาครับลูกนี้มาให้กับเอนังเดสย้อนกลับมาบูโน่เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้พลิกแล้วก็ไม่มีช่องจะยิงครับจ่ายไปก็เสียโดนดักได้ครับบอลอยู่ที่ลูกากูเด่นเลยนะฮะลูกากูเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้เล่นกัน2คนครับหน้าเขตโทษโอ้โหแข็งแกร่งมาให้กับบูโน่จ่ายลูกนี้ติดเจ้ากาเซโลครับฟิลฟูลี่จะสวนมีเอ็มบัปเป้เหมือนกันลุยไปไม่ผ่านครับติดกิมมิชบูโน่ให้มาลูกากูเอ็มบัปเป้โจชัวกิมมิชครับเปิดมาแล้วก็ลูกนี้สมกึกสมกักครับไม่ได้ยิงครับลูกากูท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับเควินเดอร์บอยเปิดมาเอ็มบัปเป้ให้มาที่โรนัลโดเอ็มบัปเป้เปิดมาลูกนี้โรนัลโดมุมแคบยิงโอ้โหตวัดยิงเข้าไปได้ครับ5ต่อ2ครับก่อนจบครึ่งแรกโอ้พลาดไม่ได้เลยครับยิงได้ทุกโอกาสครับฟิลฟูรี่เหลืออีกประมาณ5นาทีครับในเกมครึ่งแรกนะครับบอลอยู่ที่โรนัลโดเปิดมาเอ็มบัปเป้กลับไปที่เดเคียบูโน่เฟอร์นันให้มาที่ลูกากูคิมมิชเอ็มบัปเป้ไหลทะลุช่องแล้วลูกากูหลุดมาแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าเหมือนกันครับไล่มา3ต่อ5ครับกระต่ายน้อยโอ้เกมมันจริงๆครับคู่นี้ครึ่งแรกนี่ซัดกันไปแล้ว8ประตู
จะมีอีกหรือเปล่าครับก่อนจบครึ่งแรกจากกาเซโลนาทีสุดท้ายครับโรดี้เดอะบอยมาให้เอ็มบัปเป้ไม่ผ่านติดบูโน่ครับลูกากูกองเต้มาที่ลูกากูไหลทะลุช่องลูกนี้ไม่ถึงครับเอ็มบัปเป้และจบครึ่งแรกครับฟิลฟูรี่นำอยู่5ประตูต่อ3เริ่มครึ่งหลังครับเดี๋ยวมาดูว่าคู่นี้จะจบกี่ประตูนะครับตอนนี้8ลูกแล้วครับยิงรวมกันบูโน่ลูกนี้ไม่ผ่านครับกระต่ายน้อยครับบุกขึ้นมาบูโน่แฟนันกิมมิชกลับมาที่บูโน่ครับลูกากูเปิดมาลูกนี้ติดฮาวเวิร์สครับบอทแมนคืนกลับมาครับโอบักคูลิบาลีแม่บอลบุกนี่อันตรายจริงครับฟิลฟูรี่ยิงได้ทุกจังหวะนะครับโรนัลโดมาที่บูโน่ฟานันเสียบอลไปครับริสเจเปิดขึ้นหน้ามาบูโน่มาที่เอ็มบัปเป้มาที่ลูกากูเอ็มบัปเป้ครับบูโน่ลูกากูโอ้ทำชิงกันแล้วก็ยิงลูกนี้เข้าไปดื้อๆครับไล่มา4ต่อ5ครับโอ้โหฟิลฟูรี่นี่ไม่โดนบอลเลยนะครับเจอกระต่ายน้อยครับบุกขึ้นไปยิงไล่มา 4-5-9 ประตูแล้วนะครับเฮนังเดสทางด้านซ้ายครับลุยมาโดนเสียบลูกนี้กลายเป็นเตะมุมครับฟิลฟูรี่เล่นสั้นมาเฮนังเดสแล้วเปิดเข้ามาในเขตโทษเอ็มบัปเป้ไม่ได้แล้วครับกองเต้มาให้กิมมิชเฮนันเดสทำชิ่งการลูกนี้ติดคูลิบาลีริสเจมกิมมิชครับเปิดมาบูโน่ลูกากูลูกากูมาให้เอ็มบัปเป้มาที่ลูกากูแล้วเปิดมาลูกนี้บูโน่พลิกมาแล้วมุมแคบจิ้มเข้าไปครับโอ้โหตีเสมอครับ5ประตูต่อ5 10ลูกแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าทั้งคู่เกมรุกดีหรือว่าเกมรับรั่วนะฮะดูแล้วทั้ง2อย่างครับคือเกมรับไม่เอาเลยครับบุกกันอย่างเดียวหาแลนด์ครับได้บอลมาที่โรนัลโดจิ้มมาหาแลนด์ยิงลูกที่เอาละครับน้ำอีกครั้งนึงครับ6ต่อ5ครับฟิลฟูรี่11ลูกแล้วนะครับตั้งเกมใหม่ครับฟิลฟูรี่หลังจากช็อตไปนะครับโรนัลโดมาที่ไคฮาวเวสเปิดมาจาวกาเซโลไหลทะลุช่องไปฮาแลนด์เปิดมาแล้วก็เอ็มบัปเป้ครับโล่งๆเลย7ต่อ5แล้วครับรวมกัน12ประตูเกมโมบายครับมันยิงได้ทุกนาทีอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะบุกแล้วทำได้นะครับเจ็ดต่อ5ครับตอนนี้ฟิลฟูรี่นำอยู่นะครับ2สกอร์มีเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับฮาแลนด์ลงมาแทนลูกากูนี่ฮะฮาแลนด์ลงมาแล้วแล้วเปิดมาให้เอ็มบัปเป้มงโอ้โหไม่เข้ากรอบครับตั้งเตะขึ้นมาใหม่แจนโอบักครับมาให้กับคูลิบาลีไคฮาวเวสเดอะบอยมาที่โรนัลโดโรนัลโดช้าครับฮาแวดเอ็มบัปเป้มาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์จะไปไม่ผ่านบอลอยู่ที่โรดี้จ่ายติดอีกครับริสเจมกิมมิชกลับมาที่ริสเจมครับริสเจมได้บอลอยู่โอ้โหหลบไปสวย
แล้วเปิดมาลูกนี้ยังโดนบ่งไว้ได้ครับไคฮาวเวสเอ็มปาเป้เปิดมาลูกนี้กองเต้ครับดักได้มาให้กับอาลาบ้าเป็นกระต่ายน้อยนะครับได้บอลอยู่กองเต้โรดี้กองเต้ขึ้นมาให้กับไคฮาวเวสครับแล้วไหลทะลุช่องมาแล้วยิงลูกนี้ครับมาเล่นโอ้โหยิงกัน6ต่อ7แล้วนะครับตอนนี้รวมกัน13ประตูครับยิงกันให้ตายไปข้างหนึ่งแล้วครับดูทรงแล้วครับเหลืออีก15นาทีนะครับในครึ่งหลังโรดี้ครับอาลาบ้าเปิดยาวมาลูกนี้ไม่ถึงฮาแลนด์เดอะบอยดักได้ลูกากูฮาแลนด์ให้มาที่ลูกากูยกมาแล้วก็ฮาแลนด์จับโบจับขวายิงด้วยซ้ายครับยิงกันจนเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้8ต่อ6ครับโอ้โหตั้งแต่ภาคมานี่อันนี้ยิงเยอะสุดแล้วนะครับ8 6แล้วครับในเกมเดียวแล้วก็ยังไม่จบด้วยนะครับ14ประตูแล้วครับยิงรวมกันมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับต้องเอาตัวสดๆลงมาบ้างครับลูก้าโมดิชนะครับลงมาเปิดยาวมาครับลูกนี้ฮาแลนด์เกี่ยวได้แล้วโอ้โหยิงเข้าไปเฉยเลยครับโอ้สองประตูติดกันครับฮาแลนด์ตอนนี้ไล่มา7ต่อ8ครับโอ้ยิงกันทุกวินาทีเลยครับเปิดมาแล้วฮาแลนด์แยกมาแล้วฮาแลนด์ยิงเหมือนกันนะครับของทางฟิลฟูรี่ครับขึ้น9แล้วครับฟิลฟูรี่97ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วครับไหลมาลูกากูหลุดเดียวเข้าไปแล้วก็ลูกที่10มาจนได้ครับ10ต่อ7ครับตอนนี้17ประตูแล้วนะครับเกมเดียวครับเวลายังเหลือครับจะมีเพิ่มไหมลูกากูมาอีกแล้วครับไม่รู้ว่ากระต่ายน้อยถอดใจหรือยังนะครับตามหลัง3ลูกฮาวเวิร์ดเปิดขึ้นมาโมดิชโอ้ส่งโมดิชลงมานี่เก็บตรงกลางดีขึ้นเลยครับฟิลฟูรี่ฮาแลนด์ขึ้นมาต้องได้ครับจังหวะนี้ครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับฮาแลนด์ไม่ผ่านยังได้อยู่ครับพออยู่ที่โอ้เอ็มบัปเป้ครับลงไปช่วยเกมรับเลยนะครับโมดิชมาที่โมดิชอีกครั้งนึงครับเปิดมาฮาแลนด์ไหลมาลูกากูไม่ถึงครับแม่แบบนี้นี่น่าจะจบแล้วครับทด5นาทีมอยเซ่คีนลงมานะครับของกระต่ายน้อยนี่ก็น่าจะอุ่นใจได้แล้วครับทางฟิลฟูรี่93แล้วนะครับหลุยขึ้นมาครับกระต่ายน้อยจะยิงคืนสักประตูไหมแหมไม่ได้ครับแล้วก็จบเกมแรกครับฟิลฟูรี่เอาชนะไปได้ครับ10ประตูต่อ7
ยิงกันขนาดนี้ครับเกมแรกเท่านั้นนะพี่นะโอ้โหเป็นทางฝั่งของฟิลฟูลี่นะครับเอาชนะทางฝั่งคุกกระต่ายน้อยไปได้9-7ครับผมครับเอ้ย10-7ครับผมครับโอ้กระต่ายน้อยก็ไม่ถึงกับไอ้นี่นะไม่ถึงกับแย่นะเล่นดีนะพี่ก็ถือว่าดุใช้ได้นะครับผมคือเขาพยายามยิงเบียดกันไปเบียดกันมาแค่ครึ่งแรกก็5-3แล้วใช่ครับพี่คือทางคุณฟิลฟูลี่ขึ้นนำ5-3ครึ่งแรกคือ8ลูกนะถูกพอ8ลูกเสร็จครึ่งหลังก็ยิงกันอีกยิงมายิงตามยิงกลับไปเป็น8-7ครับสุดท้ายก็มาทิ้งห่างในช่วงที80นิดๆถือว่าเป็นคู่ที่ยิงเยอะมากๆนะครับใช่ๆอ่ะแต่เกมแรกประมาณนี้แต่เกม2เนี่ยความมันรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นึงครับก่อนจะกลับมาชมเกมที่2ของคู่นี้ครับครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับสำหรับการแข่งขันของเรานะครับแต่ว่าก่อนไปดูการแข่งขันนะครับอยากจะขอท่านผู้ชมนะครับทราบกฎการแข่งขันของเราก่อนนะครับโดยการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเราจะแข่งขันกันแบบ Best of 3นะครับหรือ2ใน3นั่นเองนะครับผมก็เอาง่ายๆแพ้ได้1เกมคนละครั้งใครแพ้2เกมก่อนก็บายบายกันไปก็เมื่อสักครู่นี้เป็นทางคุณฟิฟูรี่นะที่ชนะไปก่อนในเกมแรกนะสกอร์โหดเลยครับ10-7เกมนี้ถ้าคุณฟิฟูรี่ชนะอีกก็จบเลยแต่ถ้าคุณอะไรนะคุณกระตุ่ยน้อยผมชอบคุณออกเสียงพวกนี้จังครับใช้ได้จริงนะถ้าคุณกระต่ายน้อยอยากจะกลับมาได้ก็เกมนี้ต้องกลับมาให้ได้ใช่แต่มาดูหน่อยครับว่าคุณฟรีฟูลี่จะจบหรือไม่หรือว่าจะเป็นคุณกระต่ายน้อยที่กลับสู่เกมได้ครับเกมที่2ไปชมกันครับไม่ลงแล้วครับตอนแรกเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแต่พอได้เข้ามาเล่นมีชื่อเล่นก็บอกกับตัวเองว่ามองไปทีละรอบครับผมผมนายราหุลเรืองรำครับมาจากจังหวัดสมุทรสาครสโมสรการท่าเรือ FC ครับผมฟิลฟูลี่ครับจริงๆตอนแรกยังไม่มั่นใจผมแค่ซ้อมให้หนักซ้อมทุกวันว่างก็เล่นไม่ว่างก็ต้องเล่นนะครับเพื่อที่จะมาแข่งรายการนี้ครับผมอยากโชว์ฝีมือตัวเองว่าผมก็มีดีของผมเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขาพอได้เข้ามาลึกหน่อยก็ซ้อมหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนอดหลับอดนอนครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาทีละรอบทีละรอบตอนนี้ใครก็ได้ครับผมพร้อมเจอทุกคนครับผมไม่กลัวอยู่แล้วมือมีเท่ากันอยู่แล้วครับมันอยู่ที่ฝีมือครับผมก่อนมาแข่งกับผมแนะนำให้ไปออกกำลังกายเยอะครับพักผ่อนเยอะๆด้วยครับสมองจะได้ไบรท์ขึ้นครับผมมาดูเกมที่2กันนะครับครึ่งแรกครับกระต่ายน้อยกับฟิลฟูรี่ครับแล้วหลุดมาลูกนี้โอ้โหเกือบไปกระต่ายน้อยก็ชุดสีแสดน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับฟิลฟูรี่ก็อยู่ในชุดเหลืองบอลอยู่ที่อาราบ้าครับเปิดมาติดบูโน่
บูโน่ยัดมาให้เอ็มบัปเป้ยิงแม่เบาครับเข้ามือเดเคอาร์บอลอยู่ที่โรดี้ครับมาที่กองเต้โจชัวกิมมิชคิมมิชมาให้กับริสเจมใช้ตัวผู้เล่นก็คล้ายๆกับเกมแรกแหละครับน่าเป็นตัวที่คุ้นเคยดิสเจมหลุดไปแล้วครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหมงย้อนสอนมาครับไม่เข้ากรอบบอลอยู่ที่กิมมิชโอ้ดูจานมีสมาธิมากขึ้นนะครับกระต่ายน้อยครับในเกมนี้ตั้งใจเซตบอลขึ้นมาแม่ไม่น่าทักครับทักแล้วก็เสียเปิดสวนมาเลยครับฟิลฟูรี่โอ้โหเป้าอยู่ที่เอ็มบัปเป้ครับแต่ว่าเดเคอาร์ออกมาเร็วมิลิเตาครับมาให้กับกองเต้เอ็มบัปเป้ไหลมาอาลาบาติดอยู่ที่จอกาเซโลครับกาเซโลขึ้นหน้ามาโรนัลโดชิ่งคืนไปจ่ายขนาดเส้นมาใหม่ครับโรนัลโดกลับมาคาเซโลครับฮาวเวสอยู่ที่ริสเจมมาให้กับกิมมิชครับบูโน่ฟานันติดโรดี้ครับแล้วไหลมาลูกนี้กระต่ายน้อยครับบุกขึ้นมาใหม่ริสเจมให้บูโน่เอ็มปาเป้คืนกลับมาครับโรดี้กองเต้อาลาบ้ากลับมากองเต้ครับบูโน่เฟอร์นันไหลมาลูกากูคืนกลับมาครับกิมมิชโอ้ถ่ายบอลไปถ่ายบอลมายังไม่มีมุมยิงนะครับอาราบ้ามาที่โรดี้ครับกองเต้แลบไปแล้วครับอาราบ้าเปิดมาลูกนี้ก็เบาครับจากาเซโลมาให้กับโรนัลโดเอ็มปาเป้ทางซ้ายครับเควินเดอบอยมาที่เอ็มบัปเป้ทำชิ่งกันเดอบอยยกมาลูกนี้ติดอยู่ที่ริสเจมให้กับโรดี้แหมบอลไม่ออกเลยนะครับบุกกันอย่างต่อเนื่องเอ็มบัปเป้มาให้กับโรดี้โรดี้ย้อนกลับมาลูกากูโอ้โหเปิดแรงเกินไปเจนโอบักครับมาให้กับบอสแมนเอ็นองเดสโรดี้ครับคายฮาวเวสจาวกันเซโลฟิลฟูรี่ครับพยายามบุกขึ้นมากันเซโลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แหมไปชนกันเองครับมิลิตาวมาให้กับคูริบารี่เกมแรกนี้โอ้โหยิงกันพึบพับพึบพับนะครับเกมนี้30นาทีครับในเกมยังไม่ยิงกันเลยครับกระสุนหมดหรือเปล่าครับทั้งคู่เปิดมาเอ็มบัปเป้เบียดแย่งกันอยู่แล้วเปิดมาลูกากูเลยไปครับเดอะบอยเคลียร์ทิ้งไปก่อนคายฮาวเวสครับเสียบอลไปกระต่ายน้อยตัดมาได้แต่ว่าติดอยู่ครับบอลมาอยู่ที่ฮาวเวสโรนัลโดเอ็มปาเป้ทำชิ่งคืนกับมาโรนัลโดโดนแซะนิดนึงครับเอาละครับกระต่ายน้อยสวนลูกากูมาให้เอ็มปาเป้บูโน่มาที่ลูกากูแหมยิงไม่เต็มเท่าไหร่ครับเข้ามือเจนโอบักเลนซันมาครับบอสแมนเอ็นองเดสให้บูโน่คืนกลับมาครับเควินเดอบอยคายฮาวเวสมาโรนัลโดบูโน่หน้าเขตโทษไม่ได้ครับแหมอย่าว่าแต่ประตูครับโอกาสยิงก็น้อยครับเกมนี้มือน่าจะได้กันหมดแล้วมั้งฮะยิงกันไป17ลูกครับในเกมแรกแล้วไหลทะลุช่องมากิมมิชล้ำหน้าไปก่อนตั้งเตะขึ้นมาครับโรนัลโดโรดี้ครับ
เควินเดอบอยมาที่เอปาเป้ยกเข้าไปลูกนี้เอปาเป้ไม่ได้ครับติดคูลิบาลีแล้วก็จบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ครับ 0-0ว่ากันต่อครับในครึ่งหลังเปิดยาวขึ้นมาครับฟิลฟูลี่และยิงก่อนเลยครับขึ้นนำ1ต่อ0โอ้โหมายิงในต้นครึ่งหลังนี่ครับใช้โรนัลโดยิงเข้าไปเอาประตูแรกมาแล้วครับในเกมที่2เกมนี้ถ้าฟิลฟูลี่ชนะอีกก็จบเลยนะครับจะตายน้อยก็ต้องเก็บโทรศัพท์เลยครับกลับบ้านนะครับตกรอบตั้งเกมขึ้นมาครับบูโน่ฟานันให้กับคิมมิชคายฮาวเวสครับมาให้กับโรนัลโดเอ็มปาเป้โรนัลโดครับโอ้โหไหลลูกนี้เอ็มปาเป้เหนื่อยเลยนะครับยังได้อยู่ครับเควินเดอบอยทางซ้ายอ้าวโดนเสียบลูกนี้ครับไม่ฟาวครับได้เป็นลูกทุ่มบูโน่มาที่ฮาเวสเอนังเดสไหลมาลูกนี้ยังติดอยู่แหละครับบอลอยู่ที่คูริบารีโจชัวกิมมิชครับเปิดมาลูกากูเอ็มปาเป้จ่ายมาลูกนี้ยังติดอยู่นะครับจากาเซโลเควินเดอร์บอยไม่ถึงครับยังได้อยู่เดอร์บอยอีกครั้งหนึ่งแหมย้อนหลังไปนิดนึงแต่ยังได้ครับทางฟิฟูรี่ไคฮาเวสมาให้กับโรนัลโดไม่ผ่านกองเต้ครับให้กับบูโน่โรดี้ยัดขึ้นหน้ามาครับโดนดักได้โอ้ครึ่งหลังเวลาผ่านไปเร็วมากครับ60นาทีแล้วนะครับมีอยู่แค่1ประตูครับคู่นี้เสียบอลครับกระต่ายน้อยจะได้สวนเอปาเป้มาให้กับลูกากูเล่นสั้นๆครับริสเจมย้อนกลับมาลูกากูเอปาเป้โดนแย่งไปได้ครับจาวกาเซโลเปิดมาโจชัวคิมมิชครับมาให้กับบูโน่แฟนันกองเต้ลูกากูไม่ได้ครับบอลอยู่ที่คูริบารีบูโน่ทำชิ่งกันครับขึ้นหน้ามาโรนัลโดให้มาที่เอ็มปาเป้เอาละครับโดดเดียวมาเอ็มปาเป้ลูกนี้แล้วยิงโอ้โหยิงเบาไปนะครับลูก2ยังไม่มาครับฟิลฟูรี่เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายในเกมครับบูโน่ฟอร์นันนำอยู่ลูกเดียวนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกระต่ายน้อยก็ยังมีโอกาสนะครับต้องยิงคืนให้ได้จากาเซโลมาให้กับโรนัลโดคายฮาวเวสกาเซโลอีกครั้งหนึ่งครับโดนโรดี้ตัดมาได้แล้วเปิดมาเอปาเป้ลูกากูโรดี้มากองเต้ครับบอลยังไม่ออกครับได้อยู่เอปาเป้คืนกลับมากองเต้โรดี้ครับกองเต้ไหลมาแล้วครับเอปาเป้หลุดเข้าไปแล้วเปิดมาลูกนี้ได้โขงโอ้โหชนเสาออกหลังไปครับต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับช่วงท้ายเกมครับเกมแรกนี่ยิงรวมกัน17ลูกนะครับเกมนี้ยิงไปแค่ลูกเดียวครับมาดูในช่วงท้ายนะครับ
จะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าครับคู่นี้เหลือ14นาทีนะครับในเกมฟิลฟูรี่นำอยู่ครับ 1-0 แล้วก็บุกขึ้นมาฮาแลนด์ครับขาประจำครับฮาแลนด์เป็นตัวสำรองแหมจะเปิดลูกนี้ก็โดนตัดออกไปได้เตะมุมครับใช้เอดังเดสนะครับมาเป็นคนเปิดเข้าไปลูกนี้ยังโดนหม่งสกัดออกมากลับมาที่อนาเดสอีกครั้งหนึ่งครับบอลออกข้างได้เป็นลูกทุ่ม10นาทีสุดท้ายในเกมครับจบแบบนี้นี่ฟิลฟูรี่เข้ารอบเลยนะครับลูก้าโมดิชเปิดมาเควินเดอร์บอยยิงก็เฉียวเสาครับเดเคอาเล่นสั้นมาที่มิลิเตาให้อาลาบาเปิดมาครับมอยเซอร์คีนฮาแลนด์ฮาเวสมาที่มอยเซอร์คีนไปไม่ได้ครับติดอยู่ที่ฮาแลนด์โรนัลโดฮาแลนด์เปลี่ยนแกนมาเดอะบอยให้เอ็มปาเป้ได้อยู่ไม่ได้แล้วครับบอลอยู่ที่โรดี้ฮาแลนด์มอยเซอร์คีนครับฮาแลนด์ลูกนี้ไม่ผ่านเอ็มปาเป้มาให้กับฮาแลนด์เวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับฮาแลนด์เปิดมาเอ็มปาเป้ล้ำหน้าไปก่อนเปลี่ยนตัวกันเฮือกสุดท้ายแล้วครับกระต่ายน้อยมีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วนะครับบอลตั้งแต่ครับเดวิดเดเคอาอาลาบาเก็บได้ครับกระต่ายน้อยนะครับลุยมากองเต้โอ้โหช้าน่าจะเริ่มหมดแล้วครับกองเต้แอนดงเดสนาทีสุดท้ายครับลูกากูโรดี้เปิดมาเอ็มปาเป้ยังได้อยู่ครับฮาแลนด์ทำชิงการลูกากูหลุดมาแล้วก็ 2-0 ครับโอ้โหแบบนี้น่าจะตอกฝาโรงเลยครับ 2-0 ในช่วงทดเจ็บแบบนี้ครับกระต่ายน้อยโอ้โหยากแล้วครับได้แค่ลุ้นตีไข่แตกครับแบบนี้แล้วก็จบเกมครับฟิลฟูรี่ชนะไปในเกมที่2ครับ2ประตูต่อ0
จบไปครับสำหรับเกมที่2ของเรานะครับ ครับก็เป็นทางฝั่งของคุณฟิลฟูลี่นะครับเอาชนะฝั่งของคุณกระต่ายน้อยไปได้2-0เกมเดี๋ยวนะ แป๊บนึง คู่แรกนี่ยิงกันแบบว่าระเบิดเลย10-7 17ลูกครับผมนะเกม2ยิงกัน2ลูกโอ้โหคือมันต่างฟ้ากับเหวเลยนะแก๊สหมดเออแต่ก็ต้องชมนะครับคือเกมเราน้อยมากครับที่เราจะเห็นเกมครึ่งแรกที่จบด้วยสกอร์0-0อ่ะใช่ใช่ใช่คือด้วยเกมเพสหรือว่าเกมฟุตบอลบนมือถือเนี่ยมันยิงกันง่ายครับผมแต่เกมตึงมือจริงตึงมือเพราะว่าคุณกระต่ายน้อยก็ไม่อยากพลาดมาแบบระวังตัวมากขึ้นนะฮะก็สุดท้ายยินดีกับทางคุณฟิบูลี่ที่ได้เป็นตัวแทนการท่าเรือนะครับยินดีด้วยแล้วกันนะครับแต่สำหรับคุณกระต่ายน้อยไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้านะครับก็มาร่วมแข่งขันกับพวกเราได้ใหม่นะครับผมครับและต้องบอกว่าท่านผู้ชมนะครับไม่เพียงแต่แฟนๆอีสปอร์ตนะครับที่สามารถชมการแข่งขันนี้ได้นะครับแฟนๆฟุตบอลนะครับของสโมสรในไทยลีกของพวกเรานะครับก็สามารถมาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะคัดเลือกนะครับตัวแทนนะครับ16สโมสรจากไทยลีกนะครับไปแข่งขันกันในรอบน็อกเอาท์ด้วยครับครับผมแต่ถ้าใครอยากติดตามรายการดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามได้นะครับผ่านทางช่อง T-Sport 7เนี่ยแหละครับตั้งแต่11เมษายนถึง30เมษายนนะครับเรามีออนแอร์กัน1วัน2ช่วงใช่ครับช่วงแรกคือ10โมงเช้าถึง11โมงแล้วก็ช่วงที่2นะครับ3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งเป็นคนละ EP นะครับไม่ใช่แบบเป็น EP รีรันนะก็จะแบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะก็ต้องจากกันแล้วนะครับในวันนี้แต่ก่อนจะจากลากันไปครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง3ภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ทางช่อง T-Sport 7ด้วยนะครับเช่นเดิมครับขอบคุณคุณผู้ดูทุกท่านที่ดูกันอยู่ทุกๆ EP นะฮะก็ฝากติดตามต่อๆไปแล้วด้วยละกันนะครับวันนี้เรา2คนทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับครับSee you later, I'm about to blow this. I'm ready to see you.